ตอนเงินถุงแดงโอ้โหเดินคอตั้งมาเลยนะถุงสีแดงที่คอสวยจังเลยได้มาจากไหนจ๊ะนั่นสิเอาไว้ใส่อะไรน่ะถุงใส่เงินของฉันเองผูกคอไว้จะได้ไม่หายก็ความคิดดีนะชวนให้นึกถึงเงินถุงแดงเนื้อขาวมณีเงินถุงแดงอะไรหรอเงินถุงแดงถือเป็นสิ่งที่มีส่วนสำคัญในการรักษาเอกราชของชาติไทยเลยนะรู้ไหมหาคืออะไรหรอเหมียวเงินถุงแดงเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงได้จากการค้าสำเภามาตั้งแต่ครั้งยังไม่ได้ขึ้นครองราชสมบัตินะจ๊ะซึ่งเรียกกันว่าเงินข้างที่หรือเงินพระคลังข้างที่ก็แล้วแต่ว่าจะทรงใช้จ่ายหรือพระราชทานแก่ผู้ใดเป็นการเฉพาะพระราชทรัพย์นี้เล่ากันว่าทรงใส่ไว้ในถุงแดงจึงเรียกกันอีกอย่างว่าเงินถุงแดงแล้วท่านเอาเงินพวกนั้นไปใช้ทำอะไรบ้างหรอนั่นสิเงินถุงนิดเดียวไม่ใช่ถุงนิดเดียวนะจ๊ะก้าวแต้มพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชทรัพย์มากมาตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอเพราะทรงกำกับราชการกรมท่ารับผิดชอบการค้าสำเภาของหลวงและของส่วนพระองค์ส่วนเรื่องว่าใช้เงินเหล่านั้นทำอะไรขณะที่ยังประทับอยู่วังท่าพระนั้นโปรดให้ตั้งโรงทานเลี้ยงคนจนถวายอาหารตักบาตรพระจำนวนนับร้อยทุกวันและแจกเงินคนแก่ที่ยากจนเสมอท่านทรงมีพระราชศรัทธาในการพระพุทธศาสนามากเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วได้ทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดต่างๆมากกว่า30วัดเลยนะจ๊ะโอ้โหแต่เมื่อกี้ศรีสวัสดิ์บอกว่าเงินถุงแดงมีส่วนช่วยในการรักษาเอกราชของชาติไทยด้วยการสร้างวัดจำนวนมากเนี่ยน่ะหรอไม่ใช่จ้ะก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตนั้นได้พระราชทานเงินจำนวน 30,000 ช่างไว้สำหรับใช้ในราชการแผ่นดินซึ่งถ้าเทียบกับปัจจุบันก็เป็นเงินถึง 2,400,000 บาทเลยนะและต่อมาก็ได้นำมาใช้จริงๆเมื่อฝรั่งเศสเรียกร้องให้ไทยชดใช้เงินจากการเกิดวิกฤตการณ์ร.ศ.112เป็นจำนวน3ล้านฟรังเทียบเป็นเงินปัจจุบันก็ประมาณ 1,650,000 บาทเหตุการณ์นี้หม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลทรงบรรยายความไว้ว่าเงินถุงแดงข้างพระที่ที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงเก็บไว้ก็ได้ใช้จริงคราวนี้เราจึงนับได้ว่าเงินถุงแดงมีส่วนสำคัญยิ่งในการรักษาเอกราชของชาติไทยให้ดำรงสืบมาจนปัจจุบันอย่างนี้นี่เองแล้วเงินถุงแดงของก้าวแต้มจะมีความสำคัญขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยฮะไอติมซื้อไอติมหน่อยโถ่เอ้ยเอาเงินไปซื้อของกินนี่เอง